สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้พบกับซูซี่สุปราณีนะคะเป็นช่วงของการแนะนำและถามตอบข้อข้องใจค่ะซึ่งวันนี้นะคะซูซี่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่และล้ำหน้าที่สุดค่ะเป็นการค้นพบนะคะสารสกัดที่สำคัญจากธรรมชาติจากแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลสีแดงค่ะได้สู่สารสกัดที่บริสุทธิ์นะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถเข้าจัดการถึงต้นเหตุของการเกิดปัญหาผิวที่แท้จริงนั่นก็คือยีนที่อยู่ภายในเซลล์ค่ะพอมาถึงช่วงนี้นะคะหลายๆท่านคงจะเริ่มมีคำถามกันแล้วนะคะว่าแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะและนอกจากนั้นใครบ้างที่จะต้องใช้จะเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะค่ะสำหรับข้อที่1 นะคะเป็นการเลือกตามปัญหาที่คุณกังวลใจค่ะไม่ว่าคุณจะกังวลในเรื่องของปัญหาสีผิวมองคล้ำนะคะฝ้ากระหรือจุดด่างดำนะคะสรุปแล้วก็คืออยากมีผิวที่ขาวกระจ่างใสนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายๆท่านกังวลใจค่ะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของผิวมีริ้วรอยขาดความชุ่มชื่นไม่กระชับนั่นเองสรุปก็คืออยากมีผิวที่สาวและก็แลดูอ่อนกระวัยนะคะข้อที่2นะคะเลือกตามประเภทผิวค่ะโดยเลือกตามประเภทผิวที่คุณเป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันหรือผิวผสมนะคะวันนี้ค่ะกับ2เทคนิคง่ายๆในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและตรงใจที่สุดค่ะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะซูซี่เข้าใจท่านผู้ชมมากๆเลยค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะคะมักจะไม่ครอบคลุมทั้งปัญหาแล้วก็ประเภทผิวค่ะคุณก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงใจไม่โดนใจนะคะวันนี้ค่ะซูซี่ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ C2G Technology นะคะออกแบบและพัฒนาสูตรมาค่ะเพื่อครอบคลุมทั้งปัญหาและประเภทผิวนะคะคุณก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีและตรงใจที่สุดค่ะดังนั้นนะคะซูซี่จะมี2ชุดผลิตภัณฑ์มาแนะนำท่านผู้ชมค่ะในชุดแรกนะคะนั่นก็คือชุด Absolute White ในชุดนี้นะคะมีการใช้วิทยาการ Luminescence C2G Technology ค่ะเป็นการผสานนะคะเทคโนโลยีจาก C2G นะคะกับสารสกัดสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลค่ะเข้าฟื้นบำรุงล้ำลึกครอบคลุมทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสีผิวมองคล้ำค่ะเพื่อผลลัพธ์นะคะผิวกระจ่างใสแบบองค์รวมนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับผู้ที่อยากสาวนะคะซูซี่ขอแนะนำนะคะในชุดของ Avion Intensive Age Defense C2G ค่ะกับวิทยาการRevival C2G Technology นะคะเป็นการผสานรวมค่ะ C2G Technology กับสารสกัดสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสายพันธุ์พิเศษหรือเรียกว่าวากาเมะฝรั่งเศสนั่นเองโดยความพิเศษสุดๆเลยนะคะสกัดจากส่วนที่เป็นหน่ออ่อนของสาหร่ายเป็นจุดกำเนิดของชีวิตและความอ่อนเยาว์สู่สารสกัดที่บริสุทธิ์นะคะฟื้นบำรุงได้ลึกในระดับยีนที่อยู่ภายในเซลล์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ผิวอ่อนเยาว์แบบองค์รวมนั่นเองนะคะและทั้ง2ชุดผลิตภัณฑ์นะคะยังออกแบบมา2สูตรตามประเภทผิวค่ะสังเกตนะคะ1จุดที่บนกล่องผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับผิวผสมถึงผิวมันค่ะสังเกตนะคะ2จุดนะคะที่บนกล่องผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งและใน2กลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะยังประกอบไปด้วยโฟมล้างหน้าทำความสะอาดผิวค่ะผลิตภัณฑ์ออร่าบูสเตอร์น้ำปลุกผิวนะคะผลิตภัณฑ์เดย์ครีมสำหรับบำรุงกลางวันค่ะและผลิตภัณฑ์ไนท์ครีมสำหรับการบำรุงกลางคืนค่ะทีนี้เรามาถึงปัญหาในการเลือกใช้โฟมจากหลายๆท่านที่เจอกันนะคะนั่นก็คือจะเลือกโฟมยังไงเลือกอ่อนโยนแต่กลับทำความสะอาดผิวไม่ดีนะคะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสิวอุดตันค่ะหรือจะเลือกโฟมที่ล้างหน้าสะอาดได้ดีมากๆแต่กลับทำลายผิวนะคะเพราะมีไขสบู่ทำให้ผิวแห้งตึงและเกิดการระคายเคืองได้วันนี้นะคะซูซี่ขอแนะนำนะคะใน2ชุดผลิตภัณฑ์นะคะโฟมล้างหน้าจาก C2G ค่ะกับผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะคะ Avion Absolute White Cleansing Foam นะคะกับอีก1ชุดนะคะก็คือ Intensive Age Defense Cleansing Foam ค่ะในทั้ง2ชุดนี้นะคะมีโฟมที่เนื้อนุ่มเนียนละเอียดนะคะสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้ล้ำลึกอ่อนโยนต่อผิวนะคะปราศจากไขสบู่ 100% นะคะทำให้ผิวสะอาดล้ำลึกสามารถใช้เป็นประจำทุกเช้าและเย็นค่ะออร่าบูสเตอร์นะคะไม่ใช่โทนเนอร์แน่นอนนะคะแต่สามารถใช้แทนโทนเนอร์เพราะให้มากกว่าแค่การปรับสภาพผิวเหมือนโทนเนอร์ค่ะเพราะออร่าบูสเตอร์ของเรานะคะคือทรีทเมนต์เอสเซนต์นะคะ
เปิดสัญญาณเตรียมผิวก่อนรับบำรุงนะคะและเหนือกว่าทรีทเมนต์ทั่วไปในท้องตลาดค่ะปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอมนะคะอ่อนโยนต่อผิวใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวที่บอบบางและแผลง่ายผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไฮโปอะลาร์จินิกค่ะค่ะเพื่อผลดีที่สุดนะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร่าบูสเตอร์นะคะน้ำปลุกผิวค่ะสามารถปลุกผิวเปิดสัญญาณก่อนการรับบำรุงนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะคะเป็นแบบหัวปั๊มกดค่ะกดออกมานะคะประมาณ 3-5 ปั๊มนะคะเนื้อเอเซนต์ค่ะเข้มข้นนะคะท่านผู้ชมนะคะสังเกตดูเนื้อนะคะที่เข้มข้นแบบนี้ค่ะจะสามารถซึมซาบสู่ผิวได้รวดเร็วมากให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวนะคะเพียงคุณคลึงเบาๆนะคะหลังจากนั้นค่ะลูบไล่ทั่วผิวหน้านะคะโดยการลูบกระจายให้ทั่วผิวหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณลำคอค่ะคุณก็สามารถลูบบริเวณลำคอเพื่อผิวบริเวณลำคอที่นุ่มและอ่อนเยาว์ด้วยและสำหรับผิวกายนะคะคุณก็สามารถเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นให้ผิวกายด้วยออร่าบูสเตอร์นะคะโดยการเพิ่มปริมาณค่ะจะเป็น10ปั๊มนะคะแล้วก็ลูบไล่ทั่วผิวกายนะคะก่อนทาบำรุงทาผิวกายเป็นประจำค่ะเพื่อผิวกายที่เนียนนุ่มและชุ่มชื่นนะคะแน่นอนค่ะในชุดผลิตภัณฑ์ C2G ทั้ง2ชุดนี้นะคะนอกเหนือจากเนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมส่วนผสมนะคะผลิตภัณฑ์เดย์ครีมของเรานะคะยังออกแบบมาสำหรับการฟื้นบำรุงในช่วงเช้าค่ะด้วยสารสกัดจากชิคอรีรูทนะคะซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากงาน In Cosmetic ปี2012นะคะในเรื่องของสารสกัดที่ดีที่สุดในการเข้าฟื้นบำรุงชั้นผิวค่ะใช้เป็นประจำทุกๆเช้านะคะผิวคุณจะแข็งแรงพร้อมรับเช้าวันใหม่ค่ะค่ะตรงนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้สังเกตดูใกล้ๆนะคะเป็นเนื้ออิมัลชั่นเข้มข้นนะคะแต่บางเบาค่ะซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะให้ความนุ่มชุ่มชื่นใช้แล้วสบายผิวนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะมีค่า SPF ในการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 15เลยค่ะสุซี่ต้องตอบว่าจำเป็นมากๆค่ะจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะผิวของคนเราเนี่ยเจอแสงแดดมลภาวะถูกทำร้ายมาตลอดทั้งวันนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาค่ำคืนค่ะจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องการรับสารอาหารเพื่อที่จะฟื้นบำรุงและซ่อมแซมค่ะตื่นเช้ามาผิวจะได้แข็งแรงนุ่มกระจ่างใสพร้อมรับเช้าวันใหม่นะคะค่ะเรามาเริ่มต้นที่ผิวผสมนะคะถึงผิวมันค่ะสังเกตนะคะอย่าลืมนะคะจุดสัญลักษณ์ก็คือ1จุดที่บริเวณด้านหน้าผลิตภัณฑ์ค่ะด้วยผลิตภัณฑ์นะคะออกแบบมาเป็นเนื้อเจลครีมนะคะซึ่งให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวนะคะเนื้อเข้มข้นแต่บางเบาค่ะซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อีก1ชนิดนะคะก็คือสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะออกแบบมาสำหรับนะคะผิวที่ต้องการความชุ่มชื่นเป็นพิเศษด้วยมอยเจอไรเซอร์ที่เข้มข้นนะคะจากเนื้อครีมของผลิตภัณฑ์ไนท์ครีมนะคะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะลองสัมผัสแล้วก็ชมกันใกล้ๆนะคะด้วยความพิเศษตรงนี้ค่ะคือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไนท์ครีมจาก C2G ค่ะ